สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับแล้วตอนนี้ก็คือช่วงครูบูมสอนดำน้ำครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน C Concept Store ครับอยากจะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านอุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์ที่มีอุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์เยอะที่สุดครับวันนี้เราแวะมาดูกันจะบอกว่าสายดำน้ำฟรีไดฟ์พลาดไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับร้านนี้พามาดูก่อนเลยนะครับนี่คือหน้ากากสำหรับฟรีไดฟ์โดยเฉพาะนะครับซึ่งหน้ากากของฟรีไดฟ์เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนกับหน้ากากดำน้ำสกูบ้านะครับอย่างนี้เนี่ยจะเป็นหน้ากากดำน้ำสกูบ้านะแต่สำหรับฟรีไดฟ์เนี่ยครับจะเป็นแบบโลว์วอลุ่มครับซึ่งมีอากาศภายในน้อยกว่านะครับลดอาการแมสควิดขนาดที่เราดำน้ำหน้ากากทางร้านนะครับก็จะเป็นของแบรนด์โอริซี่ครับซึ่งบอกเลยครับว่าตัวซิลิโคนนะผมลองแล้วนิ่มมากๆครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบรุ่นทวินเลนส์นะสามารถเปลี่ยนเลนส์สายตาได้นะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นๆนะครับให้เราเลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะสำหรับคนที่ชอบฟรีไดฟ์ครับแต่รุ่นที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือรุ่นนี้เลยจะบอกว่ารุ่นนี้ครับกระจกไม่ใช่เทมเปอร์การ์ดนะครับแต่จะเป็นพลาสติก PP ครับซึ่งข้อดีของมันคือมันโค้งครับแล้วก็สามารถมองเห็นมุมด้านข้างได้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาฟินฟรีไดฟ์อยู่นะครับบอกแล้วครับว่าที่นี่เยอะที่สุดจริงๆนะครับมีลายให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยแต่เรื่องของวิธีการเลือกฟินเนี่ยอยากให้มาเรียนฟรีไดฟ์ก่อนนะครับจะได้เลือกฟินที่เหมาะกับตัวเองครับเพราะว่ามีองค์ประกอบในการเลือกฟินเยอะมากๆอย่างตัวนี้นะครับของ Leader Fin นะครับก็มีทั้งแบบที่เป็นไฟเบอร์การ์ดครับแล้วก็คาร์บอนเคฟลาร์นะครับตัวนี้เนี่ยนี่เห็นมั้ยเป็นไฟเบอร์การ์ดครับแล้วก็อยากจะให้ดูครับอ่ะตัวนี้ครับเห็นชัดๆเลยนะเป็นไฟเบอร์การ์สครับคือรุ่นที่เป็นไฟเบอร์การ์สเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับมือใหม่นิดนึงครับเพราะว่าราคาเนี่ยย่อมยาวน้อยหรือใครอยากจะขยับขึ้นมานะครับเป็นรุ่นที่เป็นคาร์บอนหรือเป็นรุ่นโปรเนี่ยเขาก็มีนะคนที่เรียนฟรีไดฟ์นะมักจะเลือกฟินนะครับเป็นคาร์บอนเพราะว่าเป็นวัสดุที่น้ำหนักเบาเหนียวทนแล้วก็ดีนะครับอุ้ยรุ่นนี้มีการสร้างร่องรีดน้ำด้วยนะครับเห็นไหมจะบอกว่าอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจมากๆแล้วผมเพิ่งเคยเห็นวัสดุแบบนี้นะตัวนี้ครับคอมโพสิตครับนี่ฮะก็จะเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับแต่ว่าออกมาเป็นงานใสครับเนี่ยต้องเอามาส่องกับแสงดูนะครับในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคือจะบอกว่าเนื้อเขาละเอียดมากนะครับเนื้อแน่นมากๆแล้วก็มีความใสครับตัวนี้ไม่ใช่พลาสติกนะจะสังเกตเห็นว่าฟินฟรีไดฟ์ส่วนใหญ่นะครับจะวางเป็นใบเปล่าๆไว้นะครับแต่ว่าไม่มีฟู้ดพ็อกเก็ตครับเพราะว่าเวลาเราจะเลือกนะครับเราจะต้องมาเลือกแยกนะครับว่าฟู้ดพ็อกเก็ตแต่ละตัวนะครับแบบไหนเนี่ยที่เราอยากได้องศาแบบไหนแล้วก็ความนิ่มต่างๆนะครับรวมถึงขนาดเท้าที่เหมาะกับเรานะครับส่วนใครซื้อฟินไปแล้วนะครับไม่รู้จะขนยังไงครับฟินอันใหญ่เหลือเกินนะฟินฟรีไดฟ์มันยาวใช่ไหมแนะนำเลยนะครับว่าซื้อฮาร์ดเคสแบบนี้นะเป็นกล่องกันกระแทกนะครับหรือว่าจะเป็นกระเป๋าซอฟต์เคสแบบนี้ก็ได้นะครับสามารถใช้ขึ้นเครื่องบินได้ครับอย่างอันนี้นะครับเรียกว่าโมโนฟินนะครับก็เป็นฟินเหมือนกับที่เราเรียกว่าฟินนางเงือกนะครับสำหรับใครที่ชอบอะไรแบบ limited edition นะครับแนะนำอันนี้เลยครับฟินตัวนี้เนี่ยวาดโดยจิตรกรระดับโลกครับ1ลายเนี่ยมีแค่1คู่เท่านั้นเองครับและที่ขาดไม่ได้นะครับสำหรับการดำน้ำสกูบ้าหรือฟรีไดฟ์ก็ตามครับนั่นก็คือไดฟ์คอมพิวเตอร์ครับเข็มขัดตะกั่วของฟรีไดฟ์เนี่ยจะต้องเป็นแบบสายซิลิโคนนะครับแล้วก็ที่นี่มีให้เลือกนะครับทั้งแบบที่เป็นพินไทยครับแล้วก็แบบที่เป็นบัคเคิลครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสโนว์เกิลนะครับจะสังเกตว่าสโนว์เกิลของฟรีไดฟ์เนี่ยจะไม่เหมือนของสกินไดฟ์กับของสกูบ้านะแต่จริงก็ใช้แทนกันได้ครับแต่ส่วนที่แตกต่างกันก็คือเขาจะไม่มีวาล์วด้านล่างครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวิมสูทครับนี่แล้วก็มีเวสสูทด้วยนะสังเกตว่าเวสสูทของฟรีไดฟ์เนี่ยจะเป็นนีโอครีนครับแล้วก็เนื้อแน่นกว่ารวมถึงบางกว่านะครับให้เราจมน้ำดำน้ำได้ง่ายมากขึ้นครับและนี่ก็คือเวสสูทดำน้ำสำหรับมือโปรครับโอกินาวาเบรซิ่งอีไลออสยามาโมโต้45สำหรับเวสสูทฟรีไดฟ์นะครับผ้าที่ดีที่สุดในการทำนะครับเราเรียกว่าผ้ายามาโมโต้ครับซึ่งทั้ง2แบรนด์ก็เป็นผ้ายามาโมโต้ทั้งคู่เลยแล้วก็ที่สำคัญคือคัสตอมเมคได้ด้วยนะครับเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่างตัวนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันเป็นแว่นว่ายน้ำธรรมดาครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นแว่นดำน้ำฟรีไดฟ์ครับที่จะทำให้เราสามารถปรับครับเอาน้ำเข้าไปในแว่นนะแล้วก็ปรับให้เรามองเห็นใต้น้ำได้นะครับก็คือมองผ่านน้ำได้นะครับโดยการที่เขาซ้อนเลนส์ไว้ตัวนึงนะครับเวลาเราดำน้ำเนี่ยเราต้องเอาน้ำใส่ไว้ในแว่นครับถ้าถามว่าแสบตาไหมเวลาน้ำทะเลเข้าตาเนี่ยมันจะแสบตาแวบเดียวครับแล้วก็จะหายแสบตาครับแต่ปกติเนี่ยตามนุษย์เราอ่ะโฟกัสผ่านน้ำไม่ได้นะแต่แว่นตัวนี้จะทำให้เราสามารถโฟกัสผ่านน้ำได้ครับคือจะบอกว่า
มันหายากมากๆครับมันเจ๋งมากๆแวะพามาชมกันนะครับสำหรับคนที่ชอบฟรีไดฟ์นะครับสายฟรีไดฟ์พลาดไม่ได้จริงนะครับกับร้านนี้นะครับ C Concept Gallery นะครับอยู่ที่แจ้งวัฒนะครับและยังมีอีกหนึ่งสาขาครับอยู่ที่ RCA ตามไปดูกันได้เลยนะครับของเยอะมากๆและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะพาผมไปยอด 300,000 Subscribe และไปติดตามคอนเทนต์ต่างๆรวมถึงเรื่องฟรีไดฟ์แบบนี้ด้วยใน TikTok นะครับและเร็วๆนี้กับ Vlog ของผมนะครับเมื่อครูดำน้ำสกูบ้าไปเรียนเป็นครูดำน้ำฟรีไดฟ์จะเป็นยังไงนะครับรอติดตามชมกันด้วยนะรวมถึงอุปกรณ์ฟรีไดฟ์ต่างๆที่ผมใช้เองเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับใครที่อยากได้อุปกรณ์ดำน้ำฟรีไดฟ์ผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับ C Concept Store ครับแต่ใครไม่สะดวกมาที่ร้านเนี่ยสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้จาก Lazada Shopee อย่าลืมไม่ต้องซื้อจากร้านที่เป็น Official นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ